ครึ่งนึงไอ้พนักงานไปที่ตรงการตัดตรงการกันเลยบางละมุงเยอะยืนอยู่นะครับอันนี้ถอนครบกำหนด35วันก็คือวันที่11นี้11นี้แล้วก็เสนอ13เกี่ยวข้องแล้วก็ปิดหมายวันทำการนะปิดหมายแล้วก็ให้เวลาเขาเต็มวันครับสำหรับวิศวกรไม่น่าจะได้ก็คือยกให้วิศวกรเลขกองเนี่ยผมเองผมก็คุยกับทางคุณนิมิตนะครับในตัวเขตก็ครบ11สิงหาแล้วก็จะเสนอให้ท่านนายกเซ็นวันที่13ตามที่หาวันทำการนะครับหลังจากนั้นอีก7วันก็จะให้เขาหมายมาปิดให้เขารื้อถอนครับในเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะรื้อสะพานก่อนนะครับส่วนข้างในยังต้องรอก็ปิดหมายแล้วก็7วันนะครับให้เขาลื้อเองแต่ส่วนของสะพานเนี่ยเรามองแล้วต้องลื้อก่อนเพราะว่าเขาใช้เป็นเส้นทางของการขนส่งสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับอาคารข้างๆนะที่เขาอ้างว่าเขาจะทุบทิ้งจะขุดเราก็ได้ปิดหมายด้วยอยู่แล้วครับก็ต้องลื้อครับผมมาครั้งแรกก็บอกผมว่าเอาแค่ของเศษเหล็กขยะออกนะครับผมก็ได้นำเจ้าของนะครับว่าให้ไปขอใบอนุญาตให้เรียบร้อยซะในเบื้องต้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาคราวนี้อีกเดือนกับเดือนกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างไปแล้วก็ดังที่เห็นอยู่นะครับ